You guys ready for a 3-hour sermon? ทุกคนพร้อมสำหรับการเทศ3ชั่วโมงไหมคะ No, but I believe that the Spirit of God wants to do something here today. แต่ผมเชื่อว่าพระวิญญาณของเจ้าต้องการให้ทำอะไรบางอย่างในสถานที่แห่งนี้ในวันนี้ So maybe before I preach, let us pray. ก่อนที่เราจะเทศกันละกันเดี๋ยวขออธิษฐานด้วยกันก่อน Father, we ask for your presence to fill this room right now. พระวิญญาณเราขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็การทรงสถิตของพระองค์ลงมาในห้องนี้ตอนนี้ That your presence will be the teacher.ที่การทรงสถิตของพระองค์จะเป็นผู้ที่สอนเรา They will teach us ที่จะสอนเราพระเจ้า To reveal the truth to us และเปิดเผยสัจจะความจริงให้กับเราพระเจ้า Father lead us in an encounter with you ขอให้พระองค์ทรงนำให้เราได้มีประสบการณ์กับพระองค์ That our lives will never be the same when we leave this room today ที่ชีวิตเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเราเดินออกจากห้องนี้ในวันนี้ In Jesus name I pray ในพระนามพระเยซูคริสต์อธิษฐาน Amen Amen clap See when come toThis word anointing. เวลาที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเจิมหรือการฉลอง I don't know what your understanding of anointing is. ไม่รู้ว่าคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าการเจิมนั้นคืออะไร But I believe that's an inaccurate belief. แต่ผมเชื่อว่ามันมีความเชื่อที่ผิดๆไปเกี่ยวกับเรื่องของการเจิม It is the wrong statement to make. เหมือนกับเป็นคำที่ผิดที่เราจะพูดได้ I am not anointed for this. ว่าเราไม่ได้ถูกเจิมไว้เพื่อการงานแบบนี้I'm not anointed as an evangelist, therefore I can't share the gospel. ไม่ได้ถูกเจิมไว้เพื่อที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็เลยประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้ That is a wrong thinking. อันนั้นเป็นจริงเป็นความคิดที่ผิด Because yes, I do agree that God has anointed certain individual like Tim with the gift of as of an evangelist. แน่นอนว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยได้มอบของประทานแล้วก็ได้เจิมคนบางคนอย่างเช่นคุณทิมมาไว้เนี่ยด้วยของประทานของการข่าวประกาศข่าวประเสริฐ But every believers, every sons and daughters of God has been anointed to share the good news. แต่ว่าผู้เชื่อทุกคนของพระเจ้าบุตรและธิดาของทุกคนของพระเจ้าได้รับการเจิมเอาไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐ To do the work of ministry. เพื่อที่จะทำงานพนักกิจของพระเจ้า Because ministry is about serving. เพราะว่าพนักกิจนั้นคือการรับใช้ Which means every single believer is anointed for that. หมายความว่าผู้เชื่อทุกคนของพระเจ้าได้รับการเจิมเอาไว้เพื่อการทำเช่นนั้นแหละ So what is anointing? แล้วจากนั้นการเจิมคืออะไร In an ancient world. ในโลกนะคะในสมัยอดีต The ritual of covering up something with an object or people with oil.ในอดีตนะคะจะมีการที่จะเหมือนกับว่าเอาสิ่งของหรือผู้คนเนี่ยเจิมด้วยน้ำมัน It's a transfer of holiness การทำเช่นนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับการส่งต่อความบริสุทธิ์ from a deity from God จากพระเจ้าจากฟ้าสวรรค์ to an object ให้มาอยู่บนสิ่งของ or a person หรือว่าบุคคล See in the Old Testament คุณจะเห็นได้เลยว่าในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเนี่ย If you read Exodus chapter 30ถ้าอ่านในพระคัมภีร์อพยพบทที่30You know, God told Moses to anoint the tabernacles, the utensils, the table with anointing oil. ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าได้บอกให้โมเสสนะคะเป็นคนที่เข้าไปเจิมนะคะทั้งทับนาโคทั้งเต็นนะคะแล้วก็วัตถุนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่ในทับนาโคด้วย And we see as well in Exodus chapter 30 verse 30. เราจะได้เห็นนะคะในพระคัมภีร์อพยพบทที่30ข้อ30 You shall anoint Aaron and his sons and consecrate them that they may serve me as priests.ได้กล่าวไว้นะคะว่าแล้วเจ้าทรงเจิมและชำระอาโรนกับบุตรของพวกเขาให้บริสุทธิ์เพื่อพวกเขาจะได้เป็นปุโรหิตปนิบัติเรา The anointing of a person is setting a person apart คุณจะได้เห็นเลยว่าการที่เรามาเจิมบุคคลคือการเตรียมบุคคลคนนั้นให้พร้อมแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ Setting a person apart as holy to perform God's work แยกให้คนบุคคลนั้นได้มีความบริสุทธิ์ออกมาเพื่อที่จะสามารถที่จะทำงานรับใช้พันธกิจของพระเจ้าได้ Therefore I believe that every follower of Jesusผมเลยเชื่อว่าทุกคนที่เป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ We've been anointed by the Holy Spirit จะได้รับการเจิมไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ To proclaim the good news ในการที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐ To bring healing and deliverance นำการเยียวยารักษาและการปลดปล่อย See in the Old Testament ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเนี่ย The anointing is only for certain individuals การเจิมนะคะจะมีไว้อยู่เหนือแค่คนที่ถูกเลือกเอาไว้แค่บางคนเท่านั้น Called to be priests, prophets or kings คนที่ถูกเรียกมาให้เป็นปุโรหิตให้เป็นอาจารย์ให้เป็นผู้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าหรือว่ากษัตริย์ First Samuel chapter 16อย่างเวลาที่เราอ่านได้นะคะในพระคัมภีร์1ซามูเอลนะคะ Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers and the spirit of the Lord rushed upon David from that day forward and Samuel rose up and went to Ramahค่ะในพระคัมภีร์นะคะ1ซามูเอลบทที่16ข้อ13กล่าวเอาไว้ว่าซามูเอลจึงนำเขาสัตว์ที่มีน้ำมันเจิมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระยาเวทรงสวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปและซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปรามา So God anointed David ตอนนั้นพระเจ้าก็ได้รับการได้เจิมนะคะกษัตริย์ดาวิดเอาไว้ Because God has set David apart เพราะว่าพระเจ้าได้เตรียมดาวิดเอาไว้ To fulfill his role as a king of Israel ให้ทำหน้าที่เป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล
But church, because of what Jesus has done, แต่ว่าเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำ we live under the new covenant. เรานะคะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ Every single believer is anointed by the Holy Spirit. ผู้เชื่อของพระเจ้าทุกคนนั้นจะได้รับการเจิมเอาไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์So let's look at some anointing in the New Testament. เดี๋ยวเรามาดูถึงเรื่องของการเจิมที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ด้วยกันนะคะ The people of Israel has been waiting for the Messiah. ตอนนั้นนะคะชนชาติอิสราเอลก็รอนะคะให้พระเมสสิยามาถึง The word Messiah in Hebrew means the anointed one. คำว่าพระเมสสิยานะคะในภาษาฮีบรูเนี่ยแปลว่าคนที่ได้รับการเจิมเอาไว้ And in Greek is the word Christos. ในภาษากรีกนะคะคำว่า Christos. Which you get the word Christ. ซึ่งหมายถึงคำว่าพระคริสต์So Jesus the Messiah ก็คือพระเยซูพระเมสสิยา Jesus Christ พระเยซูคริสต์ So Christ is not Jesus surname เพราะฉะนั้นคำว่าคริสต์ไม่ได้เป็นนามสกุลของพระเยซูนะคะ Jesus the anointed one แต่แปลว่าพระเยซูคริสต์ผู้ที่ถูกเจิมเอาไว้ That came in the power of the Holy Spirit ที่มาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ To redeem mankind เพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในท่ามกลางมนุษยชาติ And you know when Jesus walked this earth in his ministry dayskุณรู้มั้ยว่าตอนที่พระเยซูคริสต์อยู่บนโลกใบนี้ในช่วงของการทํางานภารกิจของพระองค์เนี่ย He served God in a form of man พระองค์ได้รับใช้พระเจ้าในรูปแบบของความเป็นมนุษย์คือโดยที่พระองค์เองก็เป็นมนุษย์ And you know when Jesus after he was baptized in water and the Holy Spirit ตอนที่พระเยซูคริสต์นะคะได้รับการบัพติศมาทั้งในน้ําและในพระวิญญาณบริสุทธิ์ He was tempted by the devil in a wilderness ก็ถูกล่อลวงนะคะในถิ่นทุรกันดารAnd the Bible says that he returned to Galilee in the power of the Holy Spirit. และในพระคัมภีร์ก็ได้บอกไว้ว่าพระองค์นั้นได้ทรงกลับมาถึงเมืองกาลิลีนะคะด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And Jesus walked into the synagogue. แล้วตอนนั้นนะคะพระเยซูคริสต์ก็เดินเข้ามานะคะในซินากอก Took out a scripture. นำนะคะพระคัมภีร์ออกมา And he read this. และพระองค์ก็ทรงอ่านเช่นนี้ Luke chapter 4 verse 18 to 19. พระคัมภีร์นะคะลูกาบทที่4ข้อ18ถึง19 The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to proclaim good news to the poor.He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. ก็ได้กล่าวไว้นะคะว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสถิตกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นปล่อยผู้ถูกบีบคำพับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าSee, Jesus was anointed by the Holy Spirit and set apart. คุณจะได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ถูกชำระล้างไว้ให้บริสุทธิ์ To perform the work of God. เพื่อที่จะได้ให้ทำงานภารกิจของพระเจ้า Friends in Christ. ในพระเยซูคริสต์ We have received the Holy Spirit. เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Which means we have been anointed by the Holy Spirit. หมายความว่าเราได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Which means it is wrong for you, for Christian to say I am not anointed. หมายความว่ามันผิดเวลาที่คุณพูดว่าเราไม่ได้รับการเจิมเอาไว้ We have been anointed by the Holy Spirit. เพราะเรานั้นได้ถูกเจิมเอาไว้แล้วด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 1 John chapter 2 verse 20. ในพระคัมภีร์นะคะ1ยอห์นบทที่2ข้อ20 and 27 okay. และบทข้อ27นะคะ John says that but you have been anointed by the Holy One.And you all have knowledge. ได้กล่าวไว้นะคะว่าอาจารย์ยอห์นนะคะได้กล่าวไว้ว่าแต่พวกท่านได้รับการชโลมจากองค์พระผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านทุกคนก็มีความรู้ Just what John said, you have been anointed by the Holy One, the Holy Spirit. ก็คือคุณได้รับการเจิมเอาไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ But the anointing that you receive from Him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as His anointing teaches you about everything and is true and is no lie, just as it has taught you.Abide in Him. ในข้อ27นะคะกล่าวต่อว่าส่วนท่านทั้งหลายการชโลมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นก็ดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นจะต้องมีใครสอนท่านเพราะว่าการชโลมของพระองค์นั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จการชโลมนั้นสอนพวกท่านแล้วอย่างไรท่านจงอยู่ในพระองค์อย่างนั้น So John says that anointing you receive remains in you. เวลาที่อาจารย์ยอห์นนะคะก็ได้เขียนเอาไว้ว่าเวลาที่คุณได้รับการเจิมแล้วเนี่ยการเจิมนั้นก็จะอยู่ในคุณ And this anointing teaches you everything about Jesus about God about the kingdom of God ซึ่งการเจิมนั้นจะสอนคุณเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเจ้าพระเยซูคริสต์การเจิมและอาณาจักรของพระเจ้า Because Jesus says I mean the Bible says that when we receive Jesus as our Lord and Savior เพราะในพระคัมภีร์ได้ทรงกล่าวไว้ว่าเวลาที่เราได้รับพระเยซูคริสต์ไว้ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเจ้าชีวิตเนี่ย We are born of the Spirit เราก็ได้เกิดใหม่อีกครั้งในพระวิญญาณ We are born again as sons and daughters คือเกิดใหม่อีกครั้งในฐานะบุตรและธิดาของพระเจ้า
And the presence of God lives in us. และการทรงสถิตของพระเจ้านั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ในเรา I mean Paul says that our body is a temple of the Holy Spirit. อาจารย์เปาโลได้บอกเอาไว้นะคะว่าร่างกายของเรานั้นเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Guys, picture this with me: the Creator of this universe. คุณลองจินตนาการดูว่าพระผู้สร้างจักรวาลทั้งหมดโลกทั้งหมดของเราเนี่ย Choose to dwell in imperfect beings like you and me.เลือกที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งสร้างที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรเลยอย่างคุณและผม It's because of what Jesus has done เพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทํา Which means now as believers หมายความว่าเรารักคนในฐานะผู้เชื่อเนี่ย As sons and daughters ในฐานะบุตรและธิดาของพระเจ้า We are not perfect เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์ But we choose to consecrate our life แต่เราเลือกที่จะแยกแล้วก็ชําระล้างชีวิตของเราไว้ To set ourselves apart เพื่อที่จะให้เราแยกออกมาBecause he has anointed every single one of us. เพราะพระองค์ได้ทรงเจิมเราเอาไว้แล้วทุกคน For the works of service. เพื่อได้ทำงานภารกิจของพระองค์ Not to sit here on a Sunday. ไม่ได้แค่มาเพื่อที่จะอยู่ในวันอาทิตย์เท่านั้น Just to listen to the sermon. เพื่อที่จะมานั่งฟังคำเทศเฉยๆ But for work of service. แต่เพื่อที่จะทำงานรับใช้ภารกิจของพระเจ้า Because the kingdom of God is advancing. เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นยังขยับขยายอยู่ And the things that God chooses His people.และสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกก็คือผู้คนของพระองค์ to represent him เพื่อให้เป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกใบนี้ so maybe a better question to ask yourself is this เพราะฉะนั้นคำถามที่ดีกว่าในการที่คุณจะถามตัวเองอาจจะเป็นคำถามนี้ okay we shouldn't be asking am I anointed for this เราไม่ควรจะถามตัวเองว่าเราได้รับการเจิมมาไว้สำหรับการทำงานเช่นนี้หรือยัง the question we should be asking is how aware am IOf this anointing in my life. คำถามที่เราควรถามคือเรารู้ตัวถึงการเจิมเรารู้ถึงการเจิมในชีวิตของเรามากแค่ไหน Because if you have received Jesus, the presence of God is in you. เพราะถ้าหากว่าเรารับพระเยซูคริสต์เอาไว้แล้วเนี่ยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าการเจิมแล้วก็การทรงสถิตของพระเจ้านั้นก็อยู่ในคุณ Even if you tell a lie today. ถึงแม้ว่าคุณจะพูดโกหกวันนี้ The presence is not going to leave you. It's going to remain in you. แต่การทรงสถิตของพระเจ้านั้นก็จะไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนแต่พระองค์จะทรงสถิตอยู่กับคุณ It's just that living an unholy life, you grieve the presence of God in you.เวลาที่คุณได้ทิ้งนะคะโลกเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรือบริสุทธิ์อะไรแต่ว่าคุณจะได้หิวกระหายต่อการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของคุณมากขึ้น So how aware are you of this presence that dwell in you แล้วคุณรู้ตัวถึงการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่ในคุณมากแค่ไหน The presence is the person of God ว่าการทรงสถิตนั้นเป็นบุคคลซึ่งเป็นพระเจ้าที่กำลังทรงตรัสกับคุณ He walks with you He cries with you ที่เดินกับคุณแล้วก็ร้องไห้ไปกับคุณcultivating that awareness of his presence ขอให้คุณได้ดูแลนะคะแล้วก็จัดการการทรงสถิตของพระองค์ความรู้ตัวถึงการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตของคุณ As followers of Jesus we all have been anointed by the Holy Spirit เพราะในฐานะคนที่เป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์เราทุกคนได้รับการเจิมเอาไว้แล้วด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ for work of ministry for work of service เพื่อที่จะให้ทํางานรับใช้ให้กับพระองค์ And apostle Paul wrote this in 2 Corinthians 5 verse 17 to 20และอาจารย์เปาโลนะคะก็เขียนเอาไว้เช่นนี้ในพระคัมภีร์นะคะ2โครินธ์บทที่5ข้อ17ถึง20 He reminded the church that we are a new creation ที่อาจารย์เปาโลมาเตือนคริสตจักรว่าเรานั้นทุกคนเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ในพระคริสต์ My pages are all sticking together this morning พระคัมภีร์นะคะกระดาษมันติดกันหมดเลยวันนี้ 2 Corinthians 5 verse 17Okay. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation.Therefore, we are ambassadors for Christ. God making his appeal through us, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. กล่าวไว้นะคะพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่5ข้อ17ถึง20ว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประทานมันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาและทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดี
กับพระเจ้า So God gave us the ministry of reconciliation เราจะเห็นได้เลยว่าพระเจ้าได้ทรงมอบพันธกิจของการคืนดีให้กับเรา Which means for us to serve this world หมายความว่าให้เรานั้นได้รับใช้โลกใบนี้ And lead them into a relationship with Jesus และนําให้โลกใบนี้ได้กลับมาเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์อีกครั้ง Reconciling the relationship of Father God and the children and his childrenคือฟื้นฟูความสัมพันธ์ของพระเจ้าในฐานะพระบิดากับบุตรของพระองค์ And also we are called to be ambassadors for Christ และเราก็ถูกเรียกให้เป็นเหมือนกับเป็นนักการทูตเป็นทูตของพระเยซูคริสต์ An ambassador is someone sent by a country to another country as its representative นักการทูตเนี่ยคือคนที่ประเทศนะคะประเทศนึงส่งออกไปอยู่ประเทศอื่นเพื่อให้เป็นตัวแทนของประเทศนั้นๆ The Bible says that we are not citizens of this world พระคัมภีร์บอกเอาไว้ว่าเรานั้นไม่ได้เป็นประชากรของโลกใบนี้ We are the citizen of heaven แต่เป็นประชากรของฟ้าสวรรค์ representing King Jesus on thisคือเป็นตัวแทนนะคะองค์ราชันของเราคือพระเยซูคริสต์เนี่ยบนโลกใบนี้ So you and I are anointed for the ministry of reconciliation เพราะฉะนั้นทั้งคุณและผมได้ถูกเจิมมาไว้ในการที่จะได้ทำพันธกิจในการคืนดีกับพระเจ้า As an ambassador of Christ ในฐานะที่เราเป็นทูตของพระเยซูคริสต์ Wherever God has planted you ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงวางคุณเอาไว้ในที่ไหน You know if you are a teacher คุณอาจจะเป็นคุณครู God has called you to a ministry of reconciliation in the education industryพระเจ้าก็ได้เจิมคุณเอาไว้เพื่อที่จะให้คุณได้เป็นคนที่ทำงานพันธกิจในการฟื้นคุณของพระองค์ในการสอนถ้าคุณทำธุรกิจ Maybe God has called you to bring the kingdom of God into the business environment พระเจ้าก็อาจจะกำลังเรียกคุณให้เอาอาณาจักรของพระเจ้าเข้าไปในสถานที่ที่คุณทำงานอยู่ในธุรกิจ Because the kingdom of God will invade the earth through His people เพราะว่านะคะอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในโลกใบนี้ผ่านผู้คนของพระองค์ As we transform cultureเวลาที่เราเข้ามาเปลี่ยนนะคะเหมือนกับวัฒนธรรมของ Bring the kingdom culture into the worldly culture แล้วก็นำวัฒนธรรมของอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมของโลกใบนี้ You are anointed คุณได้รับการเจิมเอาไว้ To proclaim the good news ให้ประกาศข่าวประเสริฐ Bring healing and deliverance to your community นำการเยียวยารักษาและการปลดปล่อยไปสู่ชุมชนที่คุณอยู่Yeah, I just want to encourage you, those of you who are in business, you know, let's just take the risk, lay hands and pray over your customer and cast the demon out of them. ก็อยากจะขอหนุนใจนะคะคนที่อยู่ในธุรกิจนะอาจจะแบบว่าต้องอธิษฐานขอให้แบบว่าไล่นะคะมารซาตานไล่ผีออกไปจากคนที่เป็นลูกค้าก็ได้นะ Okay, the casting demon side, we'll leave that for another day. การอธิษฐานไล่ผีเดี๋ยวค่อยคุยกันวันหลังนะคะ The point I'm making is that, you know, be bold. สิ่งที่ผมกำลังพูดก็คือขอให้คุณกล้าหาญBecause you're carrying the presence of God. เพราะว่าคุณกำลังแบกรับการทรงสถิตของพระเจ้าไปที่ To lay hands on your customers. ในการที่จะวางมือบนลูกค้าของคุณ Your colleague. คนที่เป็นเพื่อนร่วมงานของคุณ To just pray for them. แล้วก็อธิษฐานเผื่อพวกเขา Because I believe that your friends and colleagues. เพราะผมเชื่อว่าเพื่อนของคุณและเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ย They are broken human beings just like you and me. ก็เป็นคนที่แตกสลายเหมือนคุณและผมRelationship problem, financial problem. อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องทางด้านการเงินBut we can minister to them. แต่เราสามารถจะทำงานกับพวกเขาได้ To proclaim the good news. ในการประกาศข่าวประเสริฐ Bring healing and deliverance. นำการเยียวยารักษาและการปลดปล่อยไปให้พวกเขา Newman Church is time to arise and shine for Jesus. มันเป็นวันที่เราจำเป็นที่จะต้องยืนขึ้นในฐานะของคริสตจักรเพื่อพระเยซูคริสต์ We are anointed by the Holy Spirit. เพราะเราได้รับการเจิมเอาไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Jason, where are you? พี่เจสัน The Holy Spirit is calling.เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเรียกนะคะขอให้พี่เจสันขึ้นมาบนเวทีด้วยนะคะ Because we are gonna I'm gonna land this plane now เดี๋ยวผมนะคะจะ Let's see what sort of landing ออกจากเวทีนี้นะ Not emergency landing don't worry God doesn't do that to us You know we're gonna come to a time now I'm gonna finish up my sermon and we're going to pray and worship ก็เดี๋ยวนะคะเราจะจบคำเทศวันนี้แล้วแต่เราจะมาอธิษฐานแล้วก็นมัสการด้วยกันAnd you know whenever a preacher say he's going to end, there's still another 5-10 minutes to go, yeah? แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าเวลาที่อาจารย์คนเทศบอกว่าเดี๋ยวเราจะจบคำเทศวันนี้แล้วมันหมายถึงอีกประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนะ Hey church, the question you should be asking is that how can I steward this anointing? คำถามที่เราควรจะถามตัวเองก็คือว่าเราจะใช้การเจิมของพระเจ้าหรือจัดการดูแลการเจิมของพระเจ้าในชีวิตของเรายังไง Learn to be a good steward of this anointing. ให้เราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีของการเจิมที่จะมีอยู่ในชีวิตของเรา So today I want to declare Psalms, Luke chapter 4 verse 17 to 18 so 18 to 19 over you วันนี้นะคะก็เลยอยากจะขอประกาศนะคะพระคัมภีร์นะคะลูกานะคะบทที่4เอาไว้ให้เกือบคุณ The spirit of the Lord is upon you คือการได้บอกว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสถิตอยู่กับคุณ Because he has anointed you เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมคุณเอาไว้ To proclaim good news to the poor ให้ออกไปประกาศข่าวนําข่าวดีไปสู่คนที่ยากจน And he has sent you to proclaim freedom to the captives พระองค์ได้ทรงส่งคุณมาให้ประกาศอิสรภาพแก่คนที่ถูกกดขี่ And to recover the sight of the blind และให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็น To set at liberty those who are oppressed ให้ปล่อยผู้ที่ถูก
บังคับผูกถิ่นผูกวิวให้เป็นอิสระ And you're called to proclaim the year of the Lord's favor และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า So that this city of Bangkok ที่เมืองนี้ will see Jesus จะได้เห็นพระเยซูคริสต์ will encounter the presence of our living God และพวกเขาจะได้พบกับพระเจ้าที่ยังทรงมีชีวิตอยู่ Will you set yourself apart for this และพวกเราคุณจะเตรียมตัวแยกตัวเองออกไว้เพื่อการนี้หรือเปล่า Consecrate your life คุณจะแยกชีวิตของคุณเอาไว้เพื่อการนี้หรือเปล่า You know God doesn't look for perfection คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าไม่ได้มองตามหาความสมบูรณ์แบบ But he looks for devotion แต่มองหาความการอุทิศตน Because if you read the Bible every man of God they are no way near perfect เพราะถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์คุณจะเห็นว่าผู้คนของพระเจ้าหรือว่าคนที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นใครที่มีความสมบูรณ์แบบเลย They are broken human being just like you and me แต่เป็นคนที่แตกสลายเหมือนคุณและผม I mean look at Jacob he's a liar คุณมองได้เลยว่ายากอบยากอบเป็นคนที่โกหก Gideon was a coward he was afraid he was hiding Gideon ก็เป็นคนที่หวาดกลัวเป็นคนขี้ขลาดไปแล้ว But yet God calls him you mighty man of valor แต่พระเจ้าก็ยังทรงเรียกเกเดโอนว่าเป็นคนที่เป็นคนกล้าหาญของพระเจ้า I mean the list goes on แล้วมันมีอีกมากมายที่เราสามารถพูดถึงได้ I believe that God is not looking for the smartest the richest the most intelligent person on planet earth ผมเชื่อพระเจ้าไม่ได้กำลังมองหาคนที่ฉลาดที่สุดคนที่รวยที่สุดหรือว่าคนที่แข็งแรงที่สุดบนโลกใบนี้ But God is looking for broken vessels แต่พระองค์กำลังทรงมองหาเหมือนภาชนะที่แตกสลาย Who's willing to open up their hearts to him ที่พร้อมจะเปิดหัวใจของพวกเขาให้กับพระองค์ God doesn't call those who are qualified พระองค์ไม่ได้เรียกให้คนที่เพียบพร้อมสมบูรณ์เข้ามา Because none of us here are qualified to serve God เพราะพวกเราไม่มีใครเลยที่สมบูรณ์แบบที่พร้อมที่จะได้รับใช้พระองค์ But because of what Jesus has done แต่เพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำWe are covered by the righteousness of Christ. เราได้รับการปกคลุมเอาไว้ด้วยความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ And God qualifies the called ones. และพระเจ้านั้นก็ได้ทรงทำให้คนที่ถูกเรียกนั้นได้เป็นคนที่สมบูรณ์ And He will change you and shape you. และพระองค์จะทรงเข้ามาเปลี่ยนแปลงคุณแล้วก็ปั้นคุณใหม่ You know, I truly believe. ผมเชื่อจริงๆว่า You will never wait until you're good enough to start serving God.คุณไม่จำเป็นจะต้องรอจนกว่าที่คุณจะดีพอที่จะรับใช้พระเจ้าในโลกนี้ Because I personally have experienced this เพราะว่าผมเองเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องนี้โดยตรง God transforms you as He uses you พระเจ้านั้นจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงคุณในขณะที่พระองค์ทรงใช้งานคุณ So if you were to say yes เพราะถ้าหากว่าคุณจะตอบรับพระองค์ God I've been anointed ว่าพระเจ้าเราได้รับการเจิมเอาไว้ Here I am God พระองค์เราอยู่ที่นี่ Use me ขอให้พระองค์ทรงใช้เราUse me to proclaim the good news. ใช้เราในการประกาศข่าวดี To bring deliverance to your people, God. ในการนำการปลดปล่อยไปให้ผู้คนของพระองค์ God will use you. พระเจ้าจะทรงใช้คุณ It is a devotion. อันนั้นแหละคือการอุทิศตน Let me share one more thing. อีกอย่างนึง You know, this morning during prayer time. ในช่วงของการอธิษฐานวันนี้ตอนเช้า God reminded me of the new wine skin. พระเจ้ามาย้ำเตือนผมเกี่ยวกับเรื่องของถุงน้ำองุ่นใหม่You know, I believe that God is pouring a new wine on Newman Church. ผมเชื่อพระเจ้ากำลังทรงเทน้ำองุ่นใหม่ลงมาเล่าองุ่นใหม่ลงมาบนคริสตจักรของเรา Globally in the Newman family, God is doing something new. พระเจ้ากำลังทรงทำอะไรบางอย่างสดใหม่มากๆในคริสตจักรของเราในทั่วโลกเลย God is pouring out a new wine. พระเจ้ากำลังทรงเทเล่าองุ่นใหม่ลงมา But we need to replace the old wine skin with a new wine skin. แต่เราจำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนถุงเหล้าองุ่นอันเก่าให้เป็นถุงเหล้าองุ่นใหม่ To receive this new wine. เพื่อที่จะรับเหล้าองุ่นใหม่นี้ Friends, I don't care how long you've been a Christian. ผมไม่สนใจว่าคุณเป็นผู้เชื่อมานานแค่ไหน I don't care. You know which church you come from. ไม่สนใจว่าคุณมาจากที่ไหน Which church you've been to. หรือว่าไปที่ไหนมา But God wants to pour a new wine on Newman Bangkok. แต่พระเจ้าต้องการที่จะเทเหล้าองุ่นใหม่ลงมาบนที่นี่ And it is my prayer that every week.แล้วผมอธิษฐานในทุกสัปดาห์เลยว่า When we enter this place เวลาที่เราเดินเข้ามาในคริสตจักรแห่งนี้ To encounter the presence of God เพื่อเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า We will exchange our old wine skin with a new wine skin because God wants to do something new ให้เป็นเหล้าองุ่นใหม่เพราะพระเจ้าต้องการทำอะไรบางอย่าง And this new wine skin และเหล้าองุ่นใหม่นี้เนี่ย This new wineเหล้าองุ่นใหม่ And I believe if we host this new wine well ถ้าเราต้อนรับเหล้าองุ่นใหม่นี้อย่างดี The nation of Thailand is going to taste this new wine ชนชาติของประเทศไทยก็จะได้ริมรสชนชาติเหล้า Because I see the day will come เพราะว่าผมเห็นเลยว่ามันจะมีวันนึงที่เข้ามาถึง When businessmen who needs blessing on their business ที่นักธุรกิจที่ต้องการคำพระพรของพระเจ้าในธุรกิจของเขา Will say to one another จะบอกกันบอกปากต่อปากกันว่า Why don't you go to Newman Church and ask for prayer ทำไมไม่มาที่คริสตจักรนิวมาแล้วขอให้คนพระเจ้าอธิษฐานให้ล่ะ I see the day ผ
ผมน่ะเห็น When someone's struggling with cancer เวลาที่คนบางคนอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคมะเร็ง People would say why don't you go to Newman Church ผู้คนจะบอกเขาว่าทําไมถึงไม่มาที่คริสตจักรนิวมาล่ะ Because the people there are radical believers and followers of Jesus เพราะว่าคนที่คริสตจักรแห่งนี้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าอย่างมาก They believe that miracles are normal ที่เขาเชื่อว่าการอัศจรรย์นั้นเป็นเรื่องธรรมดาAnd those were oppressed by the demons. แล้วคนนี้อาจจะถูกกดขี่เอาไว้โดยฤทธิ์อำนาจของมาร The city would say, "Why don't you send them to Newman Church?" พวกเขาก็จะบอกว่าทำไมถึงไม่มาที่คริสตจักรนิวมาร์ Because the follower of Jesus would cast the demons out of your friends. ผู้เชื่อของพระเยซูคริสต์จะเป็นคนที่ทำการอธิษฐานไล่มารซาตานเหล่านั้นออกไป Church, this.It's the house of God. นี่แหละคือบ้านของพระเจ้า Where His presence dwell. เวลาที่การเป็นสถานที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นสถิตอยู่ And if your friend wants to go to a fortune teller, ถ้าหากว่าเพื่อนของคุณต้องการที่จะไปดูดวง send them to Newman Church. ให้มาที่คริสตจักรนิวมา Because we will prophesy over them. เพราะว่าพวกเราจะประกาศพระวจนะของพระเจ้า We will declare Father's intention for on their life. เราจะประกาศความตั้งใจของพระเจ้าเป้าหมายของพระเจ้าไว้อยู่เหนือชีวิตของเขา This is the house of God. This is the new wine. And the new wine can only flow if you put on the new wine skin. และเหล้าใหม่นั้นจะอยู่ได้นานก็ต่อเมื่อคุณนั้นได้เปลี่ยนถุงเหล้าองุ่นเก่าให้เป็นใหม่ Friend, we are not here to do church or to run a service on a Sunday. เราไม่ได้มาเพื่อที่จะทำรอบนมัสการวันอาทิตย์เท่านั้น We are here as a covenant family. แต่มาอยู่ที่นี่เพื่อเป็นครอบครัวในพันธสัญญา At times it's not going to be easy.ซึ่งแน่นอนว่าบางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายหรอก But if I guarantee you if you show up at the dining table as a family แต่ผมรับรองเลยว่าถ้าหากว่าคุณเข้ามาเลือกในฐานะครอบครัว Stay hungry for his presence ให้คุณหิวกระหายต่อการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่เสมอ God is going to do something new พระเจ้าจะทรงทําอะไรบางอย่าง This will be a house of miracle และนี่จะเป็นบ้านของการอัศจรรย์ This is a house of God where his presence dwells ที่การทรงสถิตของพระเจ้าจะอยู่ที่นี่ I don't want to build a church on men's idea ผมไม่อยากจะสร้างคริสตจักรที่มีอยู่บนไอเดียของผู้คน It's supernatural แต่ต้องการสร้างอาณาจักรที่อยู่ในการอัศจรรย์ที่ต้อนรับการทรงสถิตของพระเจ้า That we are believing for miracles แล้วว่าผมจะเชื่อเป็นการที่เชื่อในการอัศจรรย์ open up the altar ที่เราจะเปิดพื้นที่ข้างหน้าในทุกๆสัปดาห์ That the reputation of Newman Church in Thailand ที่กระชื่อของคริสตจักรนิวมาน It's not because of the pastors the leaders or the music จะไม่ได้เป็นเพราะชื่อเสียงของอาจารย์หรือว่าของนมัสการ It's because this house is marked by the presence of Godแต่เป็นเพราะว่าคริสตจักรแห่งนี้ได้ถูกจับถูกวางเอาไว้โดยคริสตจักรของโดยการทรงสถิตของพระเจ้า Friend, we're going to worship now. เดี๋ยวเราจะนมัสการด้วยกัน We're going to worship now. The presence of God is here. เพราะว่าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นส่งที่นี่เรานมัสการด้วยกัน So what we're going to do? We're going to open up the altar. เดี๋ยวเราจะเปิดพื้นที่ข้างหน้า We're going to anoint you. เราจะเจิมทุกคนOkay, so we're going to do this orderly. Otherwise, it's going to be a chaotic holy mess. เดี๋ยวเราจะทำนะคะเป็นแถวๆไปนะ Okay, we'll get row by row to come up. ให้ออกมาทีละแถวนะคะ Okay, so the usher will coordinate this. แล้วเดี๋ยวทีมปฏิคมของเราจะเป็นคนจัดการดูแลคุณเอง Okay, let's enjoy the presence of God and allow Him to speak to you this morning. ให้เรานะคะเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วก็ชื่นชมยินดีให้เขา